วัสดีครับเพื่อนๆที่ยังติดตามชมอันนี้ของหวานครับเป็นของหวานนะปิดท้ายด้วยกาแฟครับกาแฟร้านบ้านสวนของแขครับลาเต้เย็นครับลาเต้เย็นท่านกำลังมาชมเดี๋ยวแกกำลังชิมครับลาเต้เย็นครับอร่อยมากรสชาตินี่สู้อเมซอนได้ไหมครับฮะสู้สีกันครับรสชาติจะคนละแบบกับอเมซอนคนละแบบอเมซอนครับอันนี้มันจะหอมกาแฟนี่ครับหอมกาแฟมากส่วนนี้สั่งของหวานเพิ่มนะครับอันนี้บัวลอยน้ำขิงใช่ไหมครับอาจารย์บัวลอยน้ำขิงบัวลอยน้ำขิงข้างในข้างในบัวลอยเป็นงาดำครับสมุนไพรครับสมุนไพรเพื่อสุขภาพแล้วก็กล้วยหอมอบเนยครับเนี่ยกล้วยหอมเป็นนะครับอาจารย์ชิมบัวลอยให้ดูสักคำนะครับบัวลอยเป็นไงบ้างครับรสชาตินี่ครับเดี๋ยวดูข้างในจะมีงาดำดูอาจารย์นะครับเพื่อนครับเป็นไงอร่อยนุ่มนุ่มไม่กินกินงาดำเนี่ยงาดำด้วยงาดำแล้วก็หวานนิดนิดหวานนิดนิดครับรสชาติก็ไม่กินขิงด้วยกินนี่เพื่อสุขภาพร่างกายครับแล้วก็สดน้ำน้ำขิงไหมครับลงคอครับไอชิมเนี่ยครับกล้วยหอมอบน้ำผึ้งอบเนยครับเนื้ออร่อยครับอาจารย์ชิมครับรสชาติครับเนี่ยครับกล้วยน้ำว้าครับกล้วยน้ำว้าอบเนยครับเป็นไงบ้างครับยังครับรสชาติเป็นไงครับหวานแล้วก็หอมกะทิหอมกะทิเออกินเนยนิดๆนะครับหวานเนื้อนะหอมกะทินิดนึงน้ำขิงกับสตาร์บัคเป็นไงครับกาแฟครับสตาร์บัคกับนี่เป็นไงครับรสชาติเป็นไงครับกลมกล่อมกลมกล่อมนะครับมีขมนิดๆอันนี้ท่านอาจารย์ประชุมครับสั่งกาแฟมา2แก้วครับยังไงนะห่อกลับด้วยนะครับครับดีครับแหนมเนืองก็จะห่อกลับครับแกงปลาแกงเปิดกลับด้วยครับกลับขอนแก่นครับที่มาชมคอนเสิร์ตนี่ครับมันประชาสัมพันธ์เป็นไงครับอาจารย์ครับอร่อยครับอร่อยมากอยู่นี่สุดแซ่บหลายแซ่บหลายครับที่ก็ไม่ไกลครับติดถนนเลยครับทางไปภาคอีสานนะติดถนนครับภาคอีสานที่ร้านบ้านสวนน้องแคร์นะครับดูครับบรรยากาศร้านนี่ครับตกแต่งร้านด้วยกระทะครับมาทำเป็นโคมไฟกระทะโคมไฟบูรณาการบูรณาการดึงดูดอาจารย์อิ่มมากชอบมากครับอิ่มนี่ครับอาจารย์ดูว่าชอบมากครับดูแม่ค้าครับ You're beautiful แม่ค้า You're beautiful พม่าเวียดนามนี่ครับมีน้องเหมียวประจำร้านครับคนเอาแมวไปเลี้ยงไหมเนี่ยแมวเนี่ยแมวสามสีลูกตัวแมวไปเลี้ยงไหมด็อกเตอร์แมว the cat very beautiful and the cat ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ